เปิดทุนสร้างหนังสัปเหร่อที่ล่าสุดรายได้พุ่ง300ล้านบาทแต่ทุนสร้างต่ำสุดๆแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆกับหนังเรื่องสัปเหร่อที่ล่าสุดนั้นยอดรายได้พุ่งถึง300ล้านเข้าไปแล้วงานนี้เรามาดูกันว่าหนังเรื่องนี้ใช้ทุนไปเท่าไหร่จากกรณีภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อที่ล่าสุดได้กวาดรายได้เข้าสู่300ล้านเป็นที่เรียบร้อยและมีท่าทีว่าจะแรงแบบต่อเนื่องอย่างหยุดไม่อยู่แล้วนั้นโดยเมื่อวานนี้ผู้กำกับอย่างต้องเตทิติเจ้าตัวได้ระบุว่าดีใจมากไม่คิดไม่ฝันมันเกินคาดไปไกลมากที่เลือกเขียนเองกำกับเองควบคุมเรื่องด้วยตัวเองเพราะอยากผิดพลาดให้เต็มที่อยากลองทำทุกอย่างไหนๆแล้วทำแล้วก็อยากลงมือเองในส่วนของแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อคือการเขียนบทใกล้ตัวซึ่งเวลาเขียนบทแนะนำให้เขียนบทใกล้ตัวก่อนเราจะเขียนได้ดีไม่ว่าจะความรักครอบครัวสุดท้ายมาเข้าใจว่าใกล้ตัวที่สุดน่าจะเป็นชีวิตการสูญเสียและความตายและล่าสุดต้องเตได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องหนังสัปเหร่อในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเปิดเผยถึงทุนการสร้างหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าทำเอาฮือฮามากๆเพราะเจ้าตัวนั้นได้เผยว่าทุนการสร้างใช้ไปเพียง10ล้านนิดๆเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆกับการสร้างหนังหนึ่งเรื่อง